วันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่13ในเดือนเมษายนพุทธศักราช2563แรม6ค่ำเดือน5ปีชวดวันนี้ก็มีศรัทธาญาติโยมที่ได้รับเป็นเจ้าภาพในการถวายมหาทานในโรงทานวันนี้ก็มี3คณะศรัทธาด้วยกันก็ตอนนี้อยู่ที่บ้านแล้วก็ฟังจากวัดพระพุทธแสงธรรมแต่ใครที่จะมารับเป็นเจ้าภาพอาหารก็สามารถทำได้ก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละแล้วก็แจ้งเข้ามาทางโทรศัพท์ก็เป็นช่วงที่คอยระวังในเรื่องของโรคระบาดกันยานี้ใครจะไอใครจะจามทุกคนหันไปมองหมดเพราะว่าทุกคนก็อยู่ในช่วงตื่นตัวก็ถูกแล้วนะใส่แมสเอาไว้ทุกคนจะเดินทางไปไหนมาไหนมันอันตรายหมดรถโดยสารทุกที่ทุกอย่างน้ำทุกอย่างระวังไว้เพราะว่ามันเป็นการแพร่ระบาดติดต่อก็ระวังก็เลยต้องบอกญาติโยมในชั่วโมงนี้แม้วันนี้วันสงกรานต์ที่เราเคยมาปฏิบัติรักษาศีลส่งน้ำพระอะไรแต่ว่าชั่วโมงนี้มันมันต้องระวังกันเพราะว่าพรก.ที่ออกพระราชกำหนดขึ้นมาก็ป้องกันไม่ว่าการดื่มสุราไม่ว่าการมวดสุมทั้งหมดที่มันส่อไปในความประมาทก็มีความผิดได้ก็อยู่อย่างปกติไปก่อนนะตอนนี้เราอยู่กันเหมือนวันนี้เราก็ปิดสำนักอยู่ตอนนี้ปิดวัดอยู่ไม่ได้เปิดแบบก่อนไม่มีรถรับส่งอะไรก็เป็นห่วงญาติโยมทุกคนเพราะว่าตอนเดินทางเป็นรถโดยสารอะไรก็จะไม่ปลอดภัยนี่ใช้คำว่าอาจจะก็ป้องกันไว้แต่ว่าก็อย่าไปเครียดเกินเดี๋ยวจะเป็นโรคเครียดอีกโรคหนึ่งเข้ามาก่อนก็ให้ป้องกันไว้อยู่ในบ้านไม่จำเป็นก็อย่าเดินทางไปไหนไม่ต้องไปคบหาใครตอนนี้เพราะว่าเหมือนคนผิดหน้าผิดตาเข้าหมู่บ้านก็ไม่ได้นะต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้เขาระวังหมดแล้วไม่ว่าคนไทยคนต่างประเทศอะไรเดี๋ยวนี้มันทุกคนก็ระวังตัวกันก็ช่วยกันนะนี่ก็เลยบอกญาติโยมว่า
เราอยู่บ้านเนี่ยถูกแล้วเดี๋ยวก็ในช่วง9:50ก็จะมีการทำบุญบังสกุลผ้าอุทิศให้กับผู้ล่วงลับไปก็อยู่บ้านนั่นแหละก็ไม่ต้องมาอยู่บ้านก็ดูแล้วก็ตั้งจิตไปนะก็จะถ่ายทอดให้ดูว่าก็อยู่กันภายในเป็นสำนักปิดตอนนี้วัดปิดเพราะว่าเราป้องกันคนที่อยู่ภายในเพราะที่นี่เราสกรีนมาเป็นเดือนแล้วก็ไม่มีเรื่องโรคโควิดก็ต้องปฏิบัติตามกันนะก็ให้รับทราบวันนี้เราไม่ได้มีการให้มาร่วมบุญที่วัดไม่ได้มีแต่ว่าให้อยู่ที่บ้านทำอยู่ที่บ้านส่วนถ้าต้องการจะทำบุญแล้วก็ค่อยโอนทางธนาคารเลยโทรศัพท์มาอย่างนี้ได้มาร่วมบุญก็เรียกร่วมทำบุญอย่าไปเข้าใจว่าให้มาทำบุญไม่ใช่ไม่ให้มาทำบุญให้อยู่บ้านนี่แหละแล้วก็ดูในการไลฟ์สดในการทำพิธีในทางศาสนาแต่ทำกันภายในเป็นภายในที่เราอยู่กันเป็นเดือนๆแล้วนะพระกับโยมที่อยู่เราก็สกรีนมาเป็นเดือนๆแล้วก็ให้สบายใจโดยเจ้าหน้าที่เราก็ป้องกันหมดใครจะประตูเราก็ปิดอยู่ตอนนี้นะเอาละก็มีเจ้าภาพวันนี้ก็มีโยมคณะที่หนึ่งโยมทัศนีลิงการโยมทวัตลิงการทำบุญวันนี้อุทิศให้กับพ่อประยูนลิงการคุณแม่จันสีลิงลังการศิษย์นะและนายทวัตชัยลังการศิษย์บรรทบุรุษเทพที่รักษาเจ้ากรรมนายเวรเจ้าภาพคณะที่สองแจกโยมนพพรโยมสมัครปานหงษาพร้อมทั้งครอบครัวเจ้าภาพคณะที่สามแจกโยมทินารมโยมกิษณะเขาเขินพร้อมครอบครัวแผ่บุญให้พ่อประเสริฐทุ่งมีผลครูบาอาจารย์และเทพที่รักษาแล้วก็มีผู้ร่วมถวายนี่ก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะก็หลายคนเหมือนกันแล้ววันนี้ก็มีโยมทิพยรัตน์ชัยเสนาพร้อมครอบครัวได้ทำบุญข้าวสารมา10 กระสอบโยมเสาวลักษ์โยมขจรศักดิ์ชาวพลทองพร้อมครอบครัวทำบุญภายในวัดอีก40,000 บาทแผ่บุญให้กับคุณพ่อทองม้วนคุณแม่แสนสุนีชาวพลทองโยมคณิษฐาชาวพลทองก็ขอโมทนาก็อยู่บ้านนั่นแหละแต่ทำบุญได้โดยวิธีที่เราโอนเข้ามาก็อยู่กันเพราะว่าปีนี้ก็งดเรื่องการส่งน้ำพระนะไม่ได้ส่งน้ำพระรักษาสังคมร่วมกันเอาละทีนี้เราก็เข้ามาในเรื่องความจริงที่ต้องรู้ต่อมาก็ได้บรรยายแล้วว่าความจริง
ที่เรากำลังเผชิญอยู่ก็คือการเฝ้าระวังอย่าให้เชื้อโรคมันแพร่กระจายไปสู่คนหนึ่งคนหนึ่งนี่คือความจริงทีนี้ความจริงที่ต้องปฏิบัติอีกก็คือเราจะไม่ไปคุกครีกับคนที่ไม่ได้อยู่ในบ้านเราไม่ต้องไปสังสรรค์อะไรกับใครทั้งนั้นเพราะว่าหมายถึงว่าชีวิตครอบครัวของเรามันจะมีการแพร่กระจายถ้าเราไปพลาดตรงนั้นเข้ามานั่งขอโทษที่หลังมันไม่คุ้มกันแล้วนี่คือข้อควรปฏิบัติเราอย่าไปอ้างสิ่งอื่นตอนนี้เราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลซึ่งกันและกันเพื่อความผาสุกของทุกคนเมื่อเราปฏิบัติตัวอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปเครียดอะไรไม่ต้องไปทุกข์กับมันอีกถ้าเราป้องกันแล้วนะทำตามป้องกันแล้วไม่ต้องทุกข์ถึงจบเรื่องโควิดแล้วมันก็ยังมีเรื่องชีวิตอีกเยอะที่จะมาเพราะว่ามีหลายอย่างที่มันเปลี่ยนไปในโลกใบนี้ไม่ใช่ประเทศเราโลกใบนี้มีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปแต่ว่าชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปอีกฉะนั้นความจริงที่เป็นสุขและความจริงที่มีทุกข์และความจริงที่ไม่ทุกข์ไม่สุขไม่สุขไม่ทุกข์มันจะสลับกันอย่างนี้โดยเฉพาะจิตเราจะต้องรับรู้สามประการให้สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขนี่คือสิ่งที่เราต้องเจอสิ่งนี้ทีนี้คำว่าสติที่เราพูดมาทั้งชีวิตวันนี้สติเราได้ทำงานไหมก็คือคำว่ามีสติมีสัมปชัญญะเรารู้ระลึกรู้ว่าหนึ่งวางจิตยังไงสองใช้คำพูดแบบไหน 3. เราควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรนี่ไงหน้าที่ของสติเมื่อสติเราสมบูรณ์ก็ถ้าก็เราเป็นคนที่มีสัพพัญญะเรารู้ในสิ่งที่เป็นตัวเราพูดคิดนึกทำอะไรการรับรู้ทั้งหมดเรารู้อย่างผู้มีสติสัพพัญญะที่สมบูรณ์เช่นอะไรที่มันทำให้เราขาดสติอย่าไปแตะมันโดยเฉพาะสิ่งเสพติดความมึนเมาอย่าไปคิดว่ามันไม่เกิดอย่าคิดว่ามันไม่เป็นนิดหน่อยมันเริ่มจากนิดหน่อยทั้งนั้นแหละรู้ไหมคนที่ติดยาส่วนใหญ่เริ่มจากอะไร
เริ่มจากบุหรี่ก่อนส่วนใหญ่อะแล้วมันก็พาไปเรื่อยเรื่อยส่วนใหญ่ก็ไม่เป็นไรหรอกลองดูสูบไม่เป็นไรมันก็ไปเรื่อยเรื่อยเห็นไหมพอเราได้สติมีสัมปชัญญะสิ่งที่ตามมาก็คือปัญญาปัญญาคือคำว่ารอบรู้มีอยู่สองอย่างคำว่ารอบรู้แล้วก็มีอยู่สามแบบหนึ่งเรารู้ในตัวเราก่อนนี่เป็นปฐมก่อนคุณจะรู้อะไรโลกใบนี้ถ้าคุณไม่รู้ตัวเองคุณก็คือคนที่เหลวไหลคุณหาตัวเองยังไม่เจอแล้วคุณจะไปพบความสำเร็จไม่ใช่คุณยังไม่รู้จักตัวคุณเลยแล้วคุณทำไปรู้คนนั้นคนนี้ประเทศนั้นประเทศนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่นี่คือหนึ่งก่อนสองรู้สิ่งที่เราสัมผัสทั้งหมดในโลกใบนี้เรียกรอบรู้สัมผัสสัมพันธ์ทั้งหมดสัมผัสแบบต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจไม่ใช่ว่ารู้ไอ้ที่เราพูดรู้สักว่ารู้ส่วนใหญ่แต่มันขาดคำว่าคุณเข้าใจในตรรกะแห่งความรู้สิ่งอยู่รอบตัวคุณหรือเปล่าสิ่งที่คุณอาศัยมันอยู่ก็ได้คุณดื่มอาบอยู่กับสิ่งนั้นก็ได้คุณใช้อยู่กับสิ่งนั้นก็ได้คุณรู้ไหมถามว่ารู้อะไรมันมีคำว่าคุณประโยชน์แล้วก็โทษที่คนกำลังส่องเสพอยู่อย่าไปเข้าใจว่ามันมีด้านเดียวไม่ใช่ไม่ใช่มันมีสองหน้าอย่าไปเข้าใจว่ามีด้านเดียวทั้งหมดมีเชื้อโรคก็ต้องมียามียาฆ่าเชื้อเห็นไหมทุกอย่างมันจะต้องตามมาอีกเรื่องหนึ่งถ้าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันมีโทษมันจะมีอะไรตามมาจงเข้าใจว่าในที่สว่างมีเงาไหมมีแต่ในที่มืดไร้เงาเออแปลกไหมยมไปยืนอยู่กลางแดดเปรี้ยงเปรี้ยงโอ้ยเฮ้ยมีเงาด้วยมาจากไหนอ่ะมาจากฟ้าไงเงานี่เป็นเงาใครอ่ะเอาลองเดินเอ้ยมันเดินตามเว้ยเอาวิ่งเอ้ามันวิ่งตามเออเอาหยุดเอ้ามันก็หยุดตามเฮ้ยเป็นใครอ่ะตามเรามาทำไมนี่กำลังคุยกับคนเดียวเนี่ยคุณเป็นใครเอ้าเราพูดมันพูดด้วยล่ะคุณเป็นใครเจ้าชื่ออีหยังไงชื่ออีหยังมันอาจจะไม่ตอบก็ได้หรือมันอาจจะล้อเลียนเราก็ได้ก็ต้องดูว่าเราพูดอยู่ตรงไหน
ถ้าพูดที่มีเสียงสะท้อนมันมีเอ็กโคกลับมาคุณเป็นใคร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 ไม่แน่ไม่แน่เออนี่คือสองแล้วมันมีสิ่งที่ตามมางั้นคุณก็ต้องยอมรับมันนะเมื่อคุณกินเหล้าความเมาก็ตามมาถึงไม่ใช่เงาแต่นั่นก็คือการกระทําที่มันฟ้องว่าคุณเลือกเพื่อให้เกิดสิ่งนี้คุณสูบบุหรี่อัดก็ไปแล้วคุณพ่นออกมาถึงคุณไม่พ่นออกมาอวัยวะคุณก็มีส่วนที่สัมผัสกับมันเดี๋ยวคุณพ่นออกมานั่นมันคือผลสะท้อนและสิ่งที่คุณทำมันปรากฏทั้งให้เห็นด้วยตาหรือจะเกิดตามมาในแรงสะท้อนเรียกว่ากรรมคือการกระทำอันนี้สองแล้วนะแล้วก็สามคุณรู้ในการแสวงหาไหมชีวิตคุณแสวงหาอะไรโดยเฉพาะมนุษย์ตั้งเป้าพูดเสมอว่าความสำเร็จเราเริ่มแสวงหาตั้งแต่ว่าความรู้ตั้งแต่ไปเรียนภาษาไปเรียนวิชาเพื่อจะได้โตขึ้นได้ประกอบสัมมาอาชีพบางคนเรียนถึงเกือบ30ปีทั้งชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นอนุบาลจนปริญญาตรีก็20อัพละโทอีกเอกอีกใช่ไหมเรียนไปแล้วยังไงต่อที่คุณยิ่งเรียนมากคุณต้องการคำว่ารู้คุณต้องการเป้าหมายใช่ไหมเป้าหมายคุณต้องการเป็นอะไรนักวิทยาศาสตร์หมอหรืออะไรหรือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนี่คือคุณแสวงหาครับมาความรู้บวกกับคนจะมีความรู้อย่างเดียวไม่พอมันต้องมีคำว่าความหวังความหวังเพื่ออะไรอ่ะสำเร็จหรือเป้าหมายที่คุณล็อกเอาไว้ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะยิงเข้าเป้าทุกนัดหรือจะผิดเป้าไปทั้งหมดถ้าเป้านั้นมองเห็นคุณก็มีสิทธิ์ยิงโดนและมันไม่ไกลเกินกว่าอาวุธคุณที่จะไปถึงแต่ถ้ามันไกลเกินอาวุธคุณมันอาจจะเป็นเขาเพ้อฝันความฝันมันมีว่าเพ้อฝันแล้วก็ฝันที่จับต้องได้ฝันที่เป็นจริงหรือฝันเพียงแค่นอนหลับตื่นขึ้นมาก็สลายแล้วและคำว่าฝันไม่จำเป็นต้องนอนก็ได้บางคนตื่นอยู่เนี่ยนั่งอยู่เนี่ยฝันได้ฝันกลางวันโดยไม่ต้องนอนฝันกลางคืนก็นอนเช่เห็นไหมมันมีเรารู้ยังว่าเป้าหมายแท้จริงชีวิตเราแสวงหาอะไรไปเรียนมา
ทำมาหากินเป็นเครื่องมือหมดแล้วมนุษย์สร้างเครื่องมือเยอะแยะเห็นไหมความรู้ก็คือหนึ่งในเครื่องมือของการทำมาหากินการดำรงชีวิตเกิดจากกรรมการเรียนรู้และความรู้ทั้งหมดจากกี่ปีไม่รู้มีการวิจัยวิจารณ์กันเยอะแยะมีวิชาการก็เยอะแยะวิจารณ์กันเยอะและหรืออาจจะใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้ตรรกะนี้อาจจะใช้ไม่ได้ในชั่วโมงนี้สิ่งที่คำว่าปัญญารู้ไหมคืออะไรการพลิกแพลงการพลิกแพลงนั่นเรียกว่าไหวพริบปฏิภาณการพลิกแพลงในสิ่งที่เราได้เผชิญกับมันอย่างลงตัวที่สุดหรืออย่างเจ็บปวดน้อยที่สุดเสียหายน้อยที่สุดเพราะบางอย่างบทนี้คือบทลงโทษคุณไม่เสียหายไม่ได้คุณไม่เจ็บไม่ได้บางครั้งมันอยู่ในชั่วโมงตรงนี้คุณจะตกใจมากตกใจน้อยไม่ตกใจแล้วแต่สมาธิสติปัญญาและการเอาตัวรอดเขาเรียกสัญชาตญาณในการอยู่รอดคุณจะทำยังไงมันไม่ได้อยู่ในตำราเหตุการณ์เฉพาะหน้าคุณอาจจะทนต่อคำพูดคำเดียวนี้ไม่ได้หรือคุณอาจจะทนได้ทั้งร้อยคำแต่คำที่ร้อยหนึ่งคุณบอกคุณทนไม่ไหวแล้วงั้นที่ร้อยคำคุณทนมาเสียเปล่าเออใช่ไว้100คำเราฟังได้แต่คำที่ร้อยหนึ่งคำที่ร้อยเอ็ดเนี่ยนะคุณบอกคุณยอมรับมันไม่ได้คุณทนมันไม่ได้และไอ้100นั้นน่ะมันสูญเปล่าเนาะไปคิดคำนี้ด้วยนี่ไงคำว่ารู้ในที่สุดคุณรู้อนาคตไหมคำนี้มันเหมือนไพ่ที่คว่ำไว้ที่ไม่ได้หงายให้ใครเห็นจนกว่าถึงวันนั้นถึงเวลานั้นแล้วก็ในบัดนั้นนอกนี้เราคาดกันทั้งหมดจงเคยดูพวกเดอะแมสใช่ไหมเขาใช้คำว่าเดอะแมสใส่หน้ากากอะไรแล้วก็มาแสดงมาร้องเพลงก็เลยถามคุณเป็นใครแล้วก็มีการทำเสียงให้เพี้ยนไปจากเสียงจริงกะเดากันคุณเคยอย่างนั้นไหมคุณเคยงี้ไหมคุณเป็นงี้ไหมต่อให้บอกรู้มันก็ยังไม่ใช่ว่าร้อยกับคำว่าสิ่งที่อยู่ในหน้ากากอันนี้แค่ยกตัวอย่างหรือบางทีเราพอรู้ได้ทางของศิลปินใช่ไหมแต่อนาคตมันไม่ใช่ใบหน้าอยู่ในหลังหน้ากากนั้นแต่มันคือชีวิตที่ยังมาไม่ถึง
คุณอาจจะเจออัศวินขี่ม้าขาวก็ได้หรือว่าม้าขาเป๋ก็ได้หรือคุณอาจจะเจอ เทพบุตรมา มาเราไม่รู้ว่าเป็นเทพบุตรหรือเปล่า เห็นไหมเนี่ยดูขนาดบรรยายอยู่เปลี่ยนแล้วแป๊บเดียวคอมันมีเห็นไหมพออนาคตปั๊บเนี่ยมันเปลี่ยนเลยนะแม้แต่เสียงเทศเมื่อกี้ในช่วงหนึ่งก็ไม่รู้จริงๆว่ามันมาขวางคอทำไมมันไม่ใช่ว่าเหมือนที่เราคิดไปทุกอย่างถ้าชีวิตเหมือนที่คิดคำว่าความผิดหวังก็ไม่มีเมื่อความผิดหวังไม่มีความสมหวังก็ไม่มีฟังดูมันจะแย้งเนาะแต่แย้งไม่ได้หรอกในเมื่อผิดหวังไม่มีสมหวังมันจะมาจากไหนมันจะไม่มีเหมือนมืดไม่มีสว่างจะมีไหมชั่วไม่มีดีจะมีไหมเอาอะไรมาเทียบก็เพราะมันมีความต่างมันมีความต่างก็เลยให้เราได้เรียกนี่ไงสุดท้ายเขามารู้อนาคตคุณอาจจะรู้แค่ชาตินี้ก็ได้คุณรู้แค่แค่ลมหายใจและจากนั้นคุณอาจจะไม่รู้อะไรเลยคุณอาจจะฉลาดแค่อยู่ในโลกใบนี้ที่คุณหายใจอยู่แต่หลังความตายที่คุณไม่ได้ใช้ลมหายใจคุณกลายเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยสรุปว่าสำเร็จหรือล้มเหลวได้หรือสูญเสียนี่ไงอีกก้าวเดียวคุณก้าวไม่พ้นตัวเองไอ้สิ่งที่คุณควรจะรู้ในสิ่งที่คุณยังไม่เคยรู้คุณก็ไม่เคยรู้สิ่งนั้นเลยเพราะคุณไม่เคยรับรู้มันคุณไม่เคยใส่ใจมันคุณไม่เคยพยายามกับสิ่งนี้เลยคุณรู้แค่หายใจคุณมีเหตุผลแค่หายใจอาตมามีเหตุผลมากกว่านั้นคำว่าหลังความตายอาตมาพยายามทำความรู้จักไม่ใช่ไปรู้จักกับผีไม่ใช่อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่อนาคตที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ได้บอกถึงจุดตูปาตยานผลมันก็ไม่ใช่มาจากไหนอนาคตก็มาจากปัจจุบันที่เราทำและมันส่งผลไปคิดหรือว่ามันมีผลแค่หมดลมหายใจฆ่าตัวตายแล้วก็จบใช่ไหมแล้วนี่คุณรู้แค่นี้จริงๆไม่น่าถึงฆ่าตัวตายกันเพราะคุณว่ามันจบแล้วไงความเจ็บปวดจะจบความทุกข์จบหนี้สินจบใช่เหรอจริงเหรอในภัยที่ความอยู่คุณไม่รู้ใช่ไหมคุณไปเปิดเองนะครับมันคือชะตาอย่างไม่จบ
ถ้าจบตรงนั้นจุตูปาเตยานจะไม่กล่าวถึงอีกเลยจะไม่มีบทบาทอีกเลยก็จบลงแค่นี้หมดลมหายใจทุกอย่างก็จบถ้ามันง่ายอย่างนั้นสาธุเพราะตมาไม่ต้องการให้ใครไปสู่ในทุกขติภูมิจริงใช่ว่าสาธุแต่นี่มันสาธุประดิษฐ์ชัดๆเลยมันไม่ใช่สาธุที่ว่าดีแล้วไม่ใช่สิ่งนี้ที่เราไม่รู้จะบอกเสียดายหรือเสียใจหรือเราสูญเสียทุกอย่างในความเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งคุณไม่ได้อะไรจากโลกยังไม่พอคุณยังติดลบในสิ่งที่คุณเกิดมาในโลกอีกนี่ไงแต่มาจริงบอกว่าปัญญาสมมุติเข้าใจได้แค่วัตถุกับสิ่งของและพลังงานแต่มันไม่สามารถที่จะล่วงรู้แม้คำว่าอดีตหรืออนาคตที่ไม่ได้หมายความว่าเรามีแค่โลกมนุษย์ถ้าเข้าใจแค่นี้ชาวต่างชาติประเทศมาอำนาจเขาคงไม่ใช้นักวิทยาศาสตร์มาร่วมกันที่จะทำในสิ่งที่มันลึกลับอะไรอีกเยอะแยะที่เขาไม่เปิดเผยให้พวกเรารู้หรือในมิติที่เขากำลังค้นหาอยู่เข้าใจแค่ว่าโลกนี่แหละมันไม่ใช่ทั้งหมดหรอกมันไม่ใช่ทั้งหมดแต่มนุษย์เข้าใจว่านี่คือที่สุดแล้ว80ปี90ปีนี่คือที่สุดของมนุษย์ถ้าเข้าใจแค่นี้คุณไม่ใช่รู้คุณเข้าใจแค่ว่าคุณรู้จบแค่นี้นะคุณเข้าใจแค่ว่าคุณรู้แต่แท้จริงคุณไม่รู้ในอนาคตที่คุณจะต้องไปสู่จุดนั้นคุณไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยอย่างวันเนี้ยประเพณีของเราในพุทธศาสนาเรามีคำว่าทำบุญอุทิศให้กับผู้ล่วงลับไปเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เกิดลอยๆพระพุทธเจ้ากับพระราชาองค์หนึ่งพระเจ้าพิมพิสารได้ยินเสียงร้องโหยหวนในยามที่พระองค์หลับหรือทรงพระสุบินกันก็มาเล่าความทั้งหมดให้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกถึงเรื่องอดีตที่ไม่ใช่อดีตของเมื่อวานแต่อดีตของภพที่ผ่านมามันมีอดีตอันใกล้และอดีตอันไกล
เราอย่าเข้าใจว่าอดีตมันแค่เมื่อวานหรือแค่สิบปีที่เราระลึกได้ที่นานกว่านั้นที่เราระลึกไม่ได้นะแค่ชาตินี้มันก็เห็นแล้วว่าเราไม่ได้ระลึกได้หมดในอดีตแม้สิ่งที่เราทำไปเองด้วยซ้ำไปหรือแม้ของบางอย่างเรายังลืมที่เราวางไว้เก็บไว้นานก็แสดงให้เห็นว่าญาติของเธอเป็นเปรตถ้าคนธรรมดาพูดธรรมาบอกพูดอะไรก็ไม่รู้เปรตคืออะไรหนึ่งในทุกขติของภพภูมิที่เขาได้ชดใช้เกิดจากการทุศีลความอยากที่ไม่สิ้นสุดต้องบอกทุศีลด้วยความอยากที่ไม่สิ้นสุดเปรตนั้นรู้ไหมว่าเขาต้องเป็นเปรตเปล่าเรื่องเดียวจบไหมไม่เนี่ยเรามีบทญาติทำบุญให้อัทธาสิเมอากาสิเมญาติมิตาสักขาจะเมเปตานังทักขินางไหมเอาใช้เป็นเครื่องทำบุญให้กับญาติอุทิศให้แผ่ให้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้หลวงโลกแต่พระเจ้าเป็นผู้ชี้โลกให้มนุษย์ได้เห็นว่าอะไรที่มีสาระอะไรที่ไม่มีสาระอะไรใช่ไม่ใช่ไม่งั้นคนจะกราบคนด้วยหัวใจเป็นไปไม่ได้ถ้าคนนั้นไม่มีประโยชน์จริงไม่ใช่ของจริงคงไม่ใช่หรอกแม้แต่เทวดาในภูมิภพก็กล่าวมามากมายเยอะแยะไม่ใช่แต่พุทธะแม่สาวกแม่ฤาษีดาบสก็ยังขึ้นไปสู่เทวโลกได้ไม่ธรรมดาอัสสิตดาบสขึ้นไปบนเทวโลกเห็นก็กำลังเซ็งแซ่กันอยู่สวรรค์เกิดอะไรขึ้นก็เลยถามว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นก็บอกพระพุทธเจ้าได้อุบัติลงแล้วสู่โลกมนุษย์ท่านนั้นแหละรีบลงโลกมนุษย์ไปพบทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้ใช้อาการแบบนี้หรือทั้งดีใจทั้งเสียใจซึ่งพุทธบิดาของพระพุทธเจ้าไม่เคยเห็นอาจารย์ดาบสรูปนี้มีอาการเช่นนี้เลยเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแต่ทำไมมีอาการแบบนี้หนออดที่จะตัดถามไม่ได้รับสั่งรับไม่ได้บอกว่าเหตุใดจึงยิ้มหัวเราะชอบใจแล้วสักครู่หนึ่งเหตุใดจึงสึกสะอื้นแล้วก็ร้องไห้ออกมามันแย้งกันอาการนี้ไม่ใช่ปกติคนปกติไม่ทำกันก็บอกที่เรายิ้มแย้มหัวเราะชอบใจเราได้พบพุทธะแล้วเทียดไหนจึงต้องร้องให้เสียใจสักสะอื่นเพราะพระองค์ยังเยาว์วัยอยู่ยังไม่ทันตัดสรู้อายุไขเราสิ้นก่อนเขารู้แม้แต่อายุไขเขาวะเขารู้แม้ตัวนี้คือพระพุทธเจ้าที่ยังทรงเยาว์วัยเพิ่งประสูติมาโอ้โหสุดยอดเลยฉะนั้นไอ้ที่เราเข้าใจเองรู้เองเพียงแค่ความรู้ของโลกเรา
คุณอย่าเพิ่งสรุปใน31ภูมินี้ว่าคุณคือผู้ตรัสรู้และผู้รู้ต่อให้คุณจะมีเงินเป็นกี่ล้าน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 คุณยังไม่ใช่แค่เอาม่านกั้นคุณก็ไม่เห็นแล้วจบแล้วไงแค่พรุ่งนี้คุณก็ยังไม่รู้เลยเราใช้คำว่าคาดคะเนอนาคตมันก็คืออนาคตต่อไปใครจะเข้าใจมันแท้จริงนั่นแหละคือคนที่รู้อนาคตจริงๆก็สมควรเวลาจากนี้พระสงฆ์จะได้ให้พรเลยนะวันนี้นิมนต์พร้อมๆกันญาติโยมตั้งใจรับพรกันแผ่บุญกุศลกันยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปานจันโทปนารโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานสิริสานิจจังวุฒฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังอักกโตเวปัสสนานังอักกังธรรมังวิจารณตังอักเกบุตเถปัสสนานังดักขิไนเยอนุตตเรอาเกธัมเมปัสสนานังวิราโคปัสสเมสุเขอาเกสังเขปัสสนานังปุญญเขเตอนุตตเรอาคาสมิงดานังดะดะตังอักกังปุญญังปวัตตติอักังอายุจาวันโนจายะโสกิติสุขังบัลังอักขสดาตาเมดาวีอักขธรรมสมาหิโตเดวะพุโตมนุสโสวาอักขปโตปโมดติติโสอัตถรัตโทสุขิโตวิรุณโหบุตตสาสเนอโรโกสุขิโตโหหิสหสัพเพหิยาติภิสาอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาบุตตสาสเนอโรกาสุขิตาโหหิสหสัพเพหิยาติภิเตอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาบุตตสาสเนอโรคาสุขิตาโหธาสหสัพเพหิยาติภิภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพบุตรานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะ
สันดาโสทิภะวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันอาหารกันเจริญพรแม่ชีญาติโยมร่วมรับประทานอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะกันก็ขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกันญาติโยมทางบ้านก็ทานข้าวกันนะเดี๋ยว 9:50 ก็ฟังอยู่ทางบ้านนั่นแหละนะจะได้มีฟังมาติกาเสร็จแล้วบังสกุลผ้าอุทิศให้กับผู้ล่วงลับไปก็แจ้งให้ทราบอยู่บ้านไม่ต้องมานะเอาละแค่นี้